ันทีที่เห็นหลวงพ่อเชิญชวนมาโปรยกุหลาบให้ออกทาง DMC อะค่ะไฟมาแล้วนะคะตอนนั้นน่ะคิดว่ายังไงก็ต้องมาให้ได้นะคะเรายิ่งเป็นพระในอาคารภาวนา60ปีซึ่งไม่เคยออกมาไหนเลยแล้วก็ทำวิชาตลอดแล้วหลวงพ่อคัดมาเพื่อที่จะให้ลูกๆมาเอาบุญตรงนี้ค่ะก็ยิ่งต้องมาใหญ่เลยนะคะวันนี้คุ้มจริงๆได้บุญเต็มที่เลยค่ะเป็นบุญเพื่อได้เจอครับผมรู้สึกว่าผมตื่นตันใจมากเลยไม่รู้ว่าจะบรรยายยังไงเพราะเห็นพระธุดงค์ท่านแต่ละองค์นี่สุดยอดเลยครับคนลุกชูชันเลยครับโอ้ปลื้มสุดๆมากเลยค่ะไม่คิดว่าจะได้มาร่วมงานในครั้งนี้ดีใจมากๆค่ะคนลุกเลยค่ะค่ะดีใจสุดๆเลยค่ะแล้วก็เป็นพระธุดงค์ด้วยที่เราหาโอกาสที่จะมาทำบุญครั้งนี้ยากมากเลยค่ะครั้งหนึ่งในชีวิตของเราซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในชีวิตค่ะก็ขออนุโมทนาบุญส่งบุญนี้ให้กับทุกๆคนที่ไม่ได้มาด้วยนะคะส่งบุญคนที่ไม่มาด้วยค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะปลื้มค่ะปลื้มมากๆเลยปลื้มที่สุดเลยค่ะรู้สึกดีใจค่ะที่พระธุดงค์มาเดินที่นี่ค่ะจะได้มีแต่สิ่งดีๆในชีวิตอะค่ะรู้สึกดีใจมากเลยไม่เคยเกิดมาไม่เคยเจออย่างนี้เลยค่ะดีใจมากค่ะที่ได้ทำบุญไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อนครั้งแรกในชีวิตค่ะผมรู้สึกดีใจเพราะว่าผมคนต่างจังหวัดมาทำงานอย่างเงี้ยผมมาเจอพระธุดงค์เงี้ยผมรู้สึกว่าผมอุ่นใจฝากชาวพุทธด้วยนะครับว่าให้ทำบุญด้วยกันอย่างนี้นะครับทุกคนนะชาวพุทธให้ทำบุญด้วยกันอย่างนี้ครับตลอดเส้นทางเนี่ยก็มีญาติโยมสาธุการคอยให้กำลังใจพระเพื่อนๆหลายๆรูปก็พูดตรงกันบอกว่าโอ้ได้ยินเสียงสาธุการของญาติโยมเนี่ยรู้สึกมันเรี่ยวแรงมันกระชุ่มกระชวยแล้วก็ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามันก็หายไปปิดทิ้งเลยเนี่ยและที่ดีมากๆก็คือมีกลีบกุหลาบเนี่ยโรยโดยตลอดทางเพราะว่าวันนี้พระท่านเดินถอดรองเท้าถ้าโดยปกติถ้าไม่มีกลีบกุหลาบเนี่ยทั้งความร้อนจากพื้นของถนนความแข็งของพื้นเนี่ยที่เท้าเราก็ไม่คุ้นเคยกับการถอดรองเท้าตลอดก็ยากที่จะเดินได้นะแต่ว่าวันนี้เนื่องจากว่ามีกลีบกุหลาบที่ญาติโยมโปรยให้ตลอดทางเนี่ยก็เป็นความนุ่มสบายเหมือนเราเดินอยู่บนพรมเลยมันภาพที่เกิดขึ้นวันนี้กิจกรรมวันนี้เนี่ยไม่เพียงแต่ผู้ใหญ่ไม่เพียงแต่พระที่จะปลื้มใจได้บุญได้กุศลแต่ว่าคิดว่าจะเป็นรากฐานสำคัญที่จะรักษาพระพุทธศาสนาปลูกฝังให้เด็กวันนี้ให้มีความรักพุทธศาสนาต่อไปในภายภาคหน้าอีกนานเท่านานทีเดียวก็ต้องกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อมากๆที่ให้บุญใหญ่นี้กับพวกเราทั้งพระภิกษุทั้งลูกๆพระธรรมทุกคนทั้งเด็กดีวีสตาร์ด้วยเพราะถ้าหากว่าไม่มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เป็นบุคคลอัศจรรย์คิดสิ่งที่อัศจรรย์และก็ขยายความอัศจรรย์มาถึงใจของลูกพระธรรมทุกคนเราเลยได้มีส่วนแห่งความเป็นบุคคลอัศจรรย์ไปด้วยก็กราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับ